ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทุกๆวันทั้ง12ราศีโดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันอังคารวันอังคารแล้วนะคะเมื่อวานก็เป็นวันหยุดนะคะ5ธันวาคมวันนี้6ธันวาคมแล้วแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะ5ธันวาคมพุทธศักราช2559นะคะก็มีประชาชนชาวไทยค่ะอาจารย์เป็นจำนวนมากนะคะได้ร่วมพร้อมใจการเดินทางนะคะไปที่สะพานภูมิพล1นะคะเพื่อที่จะร่วมพิธีทำบุญถวายมหาสังฆทานพระสงฆ์จำนวน999รูปบนสะพานภูมิพล1เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและถวายพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ครับโดยกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 6:19 นาทีโดยประชาชนที่มาร่วมในงานจะได้ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดและเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมร่วมเขียนโปสการ์ดกล่าวคำปฏิญาณในการทำความดีซึ่งโปสการ์ดทุกใบผู้จัดงานจะนำเข้าพิธีสวดมนต์ข้ามปีและจะส่งกลับให้แก่ประชาชนจากนั้นเข้าสู่ช่วงพิธีสงฆ์ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนะคะประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานจะได้รับถุงดินมหามงคลหรือว่าดินของพ่อเป็นจำนวนทั้งหมด 19,999 ชุดที่มาจากทั้งหมด77จังหวัดด้วยกันนะคะเป็นที่ระลึกรวมทั้งได้รับเข็มที่ระลึกรูปเลข9เป็นเลขไทยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งหมดมีจำนวน 50,000 ชิ้นด้วยกันนะคะขอบพระคุณข่าวจากไทยรัฐด้วยนะคะเมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจนะคะที่มีประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากไปพร้อมใจกันนะคะไปร่วมที่สะพานภูมิพลค่ะครับและในช่วงนี้นะครับจริงๆตอนนี้หลายท่านก็คงจะรับทราบแล้วนอกจากการเปิดรับเครื่องรับโทรทัศน์ติดตามพวกเราหรือบางคนอาจจะขับรถขับราไม่สะดวกในการจะดูทีวีตอนนี้อีกหนึ่งช่องทางทันสมัยครับไลฟ์สดไลฟ์สดทาง Facebook นะคะก็เข้าไปติดตามชมกันได้นะคะ Facebook ของเรามีชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ต้องบอกว่า3วันที่ผ่านมานะคะเป็นวันหยุดยาวนะคะเมื่อวานได้ยินว่าทางอุทยานแห่งชาตินะคะทั่วประเทศไทยก็มีการเปิดให้ประชาชนชาวไทยนะคะได้เข้าชมฟรีนะคะอย่างบ่อน้ำพุร้อนนะคะตอนนี้ภาคเหนือก็ค่อนข้างจะฮิตนิดนึงนะคะเพราะว่าอุณหภูมิต่ำมากถึง4ถึง5องศาเท่านั้นเองนะคะ บนยอดดอยนะคะก็เลยมีประชาชนจำนวนมากเนี่ย เดินทางนะคะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะไปดูทะเลหมอกนะคะไปชมดอกไม้นะคะแล้วก็มีการไปพบปะครอบครัวกันในวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะแต่ว่านะคะอย่างไรก็ตามเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็จะต้องเตือนกันนิดนึงก็ฝากในแง่ของภาครัฐเอกชนที่พยายามรณรงค์ในเรื่องการลดอุบัติเหตุให้ลดน้อยถอยลงทุกปีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พวกเราให้ความสำคัญมากขึ้นแต่ดูเหมือนตัวเลขจำนวนก็ยังไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่ในส่วนของรายการก็คงจะฝากความห่วงใยในแง่ของเรื่องราวทางด้านโหราศาสตร์แน่นอนครับคาบเกี่ยวปลายปีถึงต้นปีเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยประชาชนคนไทยเดินทางเยอะนะครับพอๆกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ฉะนั้นผมอยากจะฝากเตือนนอกจากเช็คร่างกายให้พร้อมก่อนขับขี่เช็คยวดยานพาหนะก่อนจะออกเดินทางผมอยากจะฝากเตือนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้จนถึงประมาณเกือบๆจะเข้าสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมเนี่ยก็คาบเกี่ยวปีใหม่ไปเลยใช่2ราศีครับที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้มากเป็นพิเศษนั่นก็คือราศีกุมและก็ราศีสิงห์นะครับเนื่องจากจะได้รับอิทธิพลจากพระอังคารที่จะมีการโยกย้ายแต่ไม่ใช่ว่าราศีอื่นประมาทนะไม่ใช่ทุกคนก็ต้องเตรียมร่างกายใช่แต่ว่า2ราศีนี้นะครับกุมก็คือ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมส่วนชาวราศีสิงห์ก็คือ17สิงหาคมถึง16กันยายนทั้งในแง่ของคนที่มีลัคนาสถิตทั้งสองราศีรวมถึงคนที่มีวันเกิดอยู่ในช่วงของราศีกุมและราศีสิงห์ระวังให้มากนะครับ
คะก็3วันที่ผ่านมาเราก็เห็นภาพข่าวที่น่าเศร้าเสียใจด้วยนะคะยังไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยไม่ประมาทนะคะเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วจะหยุดยาวกว่าเดิมอีกนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางกันนิดนึงใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีนะคะก็ส่งเข้ามาถามอาจารย์พรพจน์ก็ได้นะคะสำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับอังคารที่6ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น7ค่ำเดือน1ปีวอกวันนี้วันโกนนะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เขาบอกว่าก่อนจะช่วยเหลือใครเนี่ยประเมินดูก่อนตัวเราเองนั้นพร้อมไหมมีภาระหน้าที่อะไรต้องสะสางหรือเปล่าแต่ในเรื่องของเงินทองวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับในส่วนของการลงทุนตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ความรักเน้นคนที่มีคู่ครองระวังพวกชอบเสี้ยมพวกยุแยงตะแคงรั่วต้องหนักแน่นครับต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ใครที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่ว่ามีมากหรือมีน้อยบริหารได้แต่ความรักหัวใจวันนี้พยายามยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันให้น้อยที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานเข้าทำนองเตี้ยอุ้มค่อมตัวเองใช่ว่าจะดีนะครับยังมีโอกาสจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นแบบปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะคนสนิทเงินทองยังดีครับไม่ได้รับผลกระทบพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องส่วนความรักการเริ่มต้นสำคัญที่สุดนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องรีบร้อนขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอย่าคาดหวังแล้วคุณจะไม่ทุกข์ครับทั้งในเรื่องของงานทั้งในแง่ของการติดต่อสื่อสารรวมถึงในเรื่องของตัวบุคคลเงินทองก็เช่นเดียวกันครับให้เผื่อใจวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่มีแต่เรื่องของชาวบ้านแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดวันนี้มีเกณฑ์เบื่อหน่ายกับเรื่องราวซ้ำๆเดิมๆต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการลงมือปฏิบัติสำคัญกว่าตำรับตำราที่เขียนเอาไว้นะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่การปรับเปลี่ยนสำคัญขอให้เลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้ก่อนเงินทองยังคงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับแม้ต้องใช้เงินด่วนเงินก้อนก็หมุนผ่านส่วนความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่อยู่เฉยๆคงไม่ได้เรื่องครับต้องขวนขวายต้องสร้างโอกาสหรือพยายามมองหาคนที่ถูกใจต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าหันหลังอย่าหนีปัญหาครับหากสิ่งที่คุณทำไม่ได้รับการยอมรับสู้ต่อนะฮะสภาพคล่องไม่เหมาะกับการให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนตนไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนแต่ความรักโดยรวมวันนี้ไม่มีปัญหาใหญ่ฝากเมถุนระวังปัญหาสุขภาพครับต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำต้องระวังเกลือเป็นหนอนนะครับปัญหาอาจจะเกิดจากคนใกล้ชิดคนที่เราไว้ใจเงินทองก็ไม่เด่นเช่นเดียวกันครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะความไม่สัตย์ซื่อหรือแม้กระทั่งเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารความรักเวลามีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันครับหาทางง้องอนปรับความเข้าใจคนอยากจะมีคู่วันนี้ต้องใช้คอนเน็กชันช่วยต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ให้หมั่นสังเกตครับอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรคือสิ่งที่ถนัดคนเราได้ทำอะไรที่มันฟิตกับตัวเราเองเนี่ยมันฉลกนะครับแต่เงินทองอย่าประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแม้คุณจะเริ่มต้นได้ดี
มองสเต็ปต่อไปนะครับเพราะทุกวันนี้อะไรก็เปลี่ยนเร็วความรักให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุดเวลามีปัญหาให้นับ 1-10 ต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้งานมี2เรื่อง1ครับบริหารเวลาให้ดีระวังจับต้นชนปลายไม่ถูก2ครับไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงอะไรไม่ชัดยังไม่ต้องขยับเงินทองหากต้องการความช่วยเหลือวันนี้มิตรเก่าสหายเดิมช่วยได้สุดท้ายในเรื่องของความรักอาจจะต้องใช้ความพยายามให้มากกว่าปกติแต่ถ้าใครที่มีคู่แล้วอย่าไปยุ่งบอกกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้คนที่ทำงานกับคนรักได้เปรียบครับวันนี้ช่วยเหลือกันได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมศักยภาพในการหารายได้ก็มีครับแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากใกล้เคียงกับชาวราศีก่อนหน้าที่บอกว่าอย่าไปแย่งรักแต่ตุลวันนี้อย่าไปแย่งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของคนอื่นหัวใจทายดีครับถึงโสดก็มีโอกาสได้รับความสนใจเข้าหาใครอย่างน้อยก็ได้เริ่มจากการเป็นเพื่อนต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพยายามเรียนรู้นวัตกรรมหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะเปิดใจให้กว้างนะครับอาจจะมีประโยชน์สำหรับงานในอนาคตเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปถึงจะมีโอกาสขยับขยายก็ต้องกำหนดสัดส่วนให้ดีความรักวันนี้ไม่ทะเลาะกับคู่แต่อาจจะทะเลาะกับบุตรหลานบริวารและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้คนที่มีลูกหนี้ค้างชำระหนี้เสียหาโอกาสติดต่อไถ่ถามทวงถามดูนะครับคนโสดพึ่งตัวเองส่วนคนมีคู่วันนี้พึ่งพาอาศัยกันได้แต่งานวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำพอจะมีฟลุกโดยเฉพาะการริเริ่มในสิ่งใหม่ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถชมได้อีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะไลฟ์สดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันที่024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ